สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็จะมาชวนทำผ้าปิดจมูกนะคะเป็นรูปหมูค่ะง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นะคะไซส์นี้จะเป็นสำหรับเด็ก2-5ขวบนะคะอันนี้นะคะแบบอันนี้นะคะแม่นวยได้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะมาทาบกับผ้านะคะเวลาตัดเนาะเราจะตัดห่างออกจากตัวแบบนะคะอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะจะมีทั้งหมด2ชิ้นค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะทำนะคะเราจะมาเย็บทีละ1ชิ้นนะคะหันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันตรงนี้จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นจมูกหมูนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จะอยู่ที่6เซนติเมตรค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะตัวนี้จะทำยังไงก็ได้เนาะตรงนี้แล้วแต่ว่าเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็ได้นะคะตัวนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็จะมีจมูกนะคะตรงนี้รูจมูกของหมูนะคะแปะไว้ตรงกลางตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายืดนะคะสำหรับหูคล้องนะคะตัวนี้แบบง่ายๆเลยความยาวนะคะก็จะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะมีทั้งหมด2เส้นนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บเลยนะคะจะจับผ้าชิ้นนี้นะคะขึ้นมาเนาะหันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันนะคะจะมาเย็บช่วงนี้ก่อนนะคะจับริมผ้านะคะให้เข้าเสมอกันเนาะแล้วทีนี้ก็จะเย็บไปเลยค่ะสองชิ้นนี้นะคะก็จะเย็บในลักษณะเดียวกันเลยค่ะจับริมผ้านะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้เข้าเสมอกันเนาะแล้วก็เย็บเก็บตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มุมนี้นะคะเย็บเสร็จแล้วให้เก็บไว้ก่อนทีนี้นะคะจะมาทำจมูกหมูกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมาเย็บตามรอยดินสอเนาะที่เรามาร์กไว้นะคะผ้าสีชมพูนี้นะคะจะหันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันเนาะแล้วก็จะเย็บปิดเลยนะคะจะเหลือไว้นะคะพอที่เราจะกลับผ้าไว้เนี่ยได้อย่างนี้เสร็จแล้วปักเข็มหมุดไว้ก่อนกันผ้าเขาเลื่อนออกจากกันนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้เย็บได้เลยเนาะเราจะมาเย็บตามขอบเลยนะคะตามรอยดินสอเนาะที่ขีดไว้นะคะตรงนี้นะคะเย็บไปเลยแล้วก็ย้ำนิดนึงนะคะจะเย็บอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะย้ำนะคะจะย้ำหัวย้ำท้ายไว้ก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็ปล่อยออกมาค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะตรงนี้เผื่อเวลาเรากลับผ้าออกมานะคะตรงนี้ตัดไปได้เลยเนาะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เนาะตัดผ้านะคะเดี๋ยวแม่นวยจะตัดด้วยตัวนี้ไปก่อนนะตัดประมาณนี้นะคะ
ห่างจากได้นะคะอยู่ที่ประมาณ4-5 มิลก็ได้เนาะตรงนี้นะคะได้ตัดอันนี้ง่ายดีอันนี้จะเป็นจมูกหมูนะคะพอตัดนี้ได้เสร็จแล้วนะคะก็ขีบนะคะขีบเพื่อเวลาที่เรากลับผ้าแล้วเขาจะไม่ล้างอะเนาะทีนี้เราก็จะมากลับผ้ากันนะคะตรงนี้เนาะพลิกกลับมาเลยแล้วก็จะหาอุปกรณ์นะช่วยแหย่พลิกผ้านะคะอุปกรณ์ที่เรามีอ่ะอันนี้แม่หน่วยจะใช้เป็นไขควงเนาะตรงนี้นะพอได้เสร็จแล้วแหย่ไขควงเข้าไปแล้วก็ดันนะคะดันให้เขาสุดเลยให้ชนเลยนะคะตรงนี้เวลาเราเย็บมันจะได้สวยงามนะคะดันออกมาเลยค่ะแล้วก็จับหมูหมูเนาะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะวางลงไปค่ะ1 จุดตอนนี้เป็น2 จุดนะคะทีนี้มาเย็บกันค่ะตัวนี้เนาะเราจะเย็บเป็นมือก็ได้นะใช้มือเย็บก็ได้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นจมูกหมูเนาะด้านหลังเป็นอย่างนี้อันนี้สําหรับเวลาเราแปะวางแปะลงไปอันนี้ก็โชว์นะคะอันนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะก็จะไปเย็บติดกับชิ้นหน้าค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะพลิกผ้าออกมาเนาะหันทางถูกนะคะตรงเนี้ยเอาตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะเอาตะเข็บไว้ด้านล่างค่ะแล้วทีนี้เอาจะหมูหมูตัวนี้นะคะวางให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะตรงนี้เนาะนี่ก็ตรงนี้เนาะประมาณนี้ก็พอนะคะปักเข็มหมุดไว้อย่างนี้นะคะทีนี้ก็จะมาเย็บให้รอบเลยค่ะเย็บให้รอบนะคะดึงผ้าด้านล่างเนี่ยให้ตึงเนาะเขาจะได้ไม่ย่นนะคะดึงให้ตึงเลยแล้วทีนี้ก็เย็บได้เลยค่ะจะดึงผ้าข้างล่างนะคะให้ตึงเนาะจะได้สวยนะคะเวลาเราเย็บไปค่อยๆเย็บค่ะหรือถ้าใครไม่ถนัดที่จะเหยียบจับนะคะก็สามารถเย็บด้วยมือก็ได้นะคะง่ายๆเลยตรงนี้นะคะตัวนี้เอาให้ริมเลยนะคะเอาให้ชิดให้ติดเลยนะคะเอาแบบเต็มๆเลยจะได้สวยกลับอีกทีหนึ่งประมาณนี้ก็พอก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เนาะตัดขี้ได้ออกแล้วก็มุมนี้นี่อาจจะเย็บตกนิดนึงเนาะเอาออกค่ะทีนี้นะคะจับมาอีก1 ชิ้นนะคะชิ้นนี้จับผ้ากลางออกในลักษณะนี้ค่ะให้คว่ำลงเนาะให้หันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันค่ะเอาตะเข็บนะคะตรงนี้ให้เท่าให้เขาตรงกันนะคะเขาตรงกันแล้วริมผ้าตรงนี้ให้เสมอกันตะเข็บให้ตรงกันนะคะติดได้เข็มหมุดค่ะเ
เสร็จแล้วนะคะทีนี้เนาะด้านไหนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะจะมาเย็บเก็บเลยนะคะเก็บให้หมดเลยทุกมุมนะคะแต่ว่าเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณทัก2นิ้วหรือ1นิ้วก็ได้เนาะสําหรับกับผ้าออกมาด้านนอกนะคะกลับออกมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะในลักษณะนี้นะคะทีนี้จะมาทำตรงนี้นะคะตรงช่วงที่คล้องหูนะคะตัวเนี้ยตรงที่เว้นไว้นะคะเราก็จะมาเย็บปิดกันค่ะตรงนี้นะจับตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับนะคะพับเข้าไปนะคะด้านในตรงนี้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะเย็บเลยก่อนที่เราจะเย็บนะคะเดี๋ยวแม่หน่วยจะใส่เป็นผ้ายืดเข้าไปก่อนนะคะตัวเนี้ยสำหรับคล้องหูนะคะอันนี้จะเอามาแทนยางยืดเนาะนะคะเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปด้านในนะเนี่ยจะวางในระดับนี้ก็พอเนาะดึงตรงนี้เข้ามาค่ะแล้วก็เย็บได้เลยเนาะตรงนี้นะคะย้ำนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บยาวเลยค่ะเย็บยาวออกมาเนาะตรงนี้ย้ำค่ะนี่ด้านหน้าเนาะจะเป็นอย่างนี้อันนี้สำหรับสายตรงนี้ถ้าเราไม่เอาน่ะเราสามารถถอดออกได้แย่ใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะจับผ้ายืดตรงเนี้ยหมุนนะคะหมุนให้เขาเป็นเกลียวอ่ะหมุนให้เขาเป็นเกลียวเนาะเวลาเราเย็บเก็บเขาจะไม่โดนกันนะคะวางพาดลงไปเลยแล้วก็พับลงไปค่ะ1เซนติเมตรพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วไปเย็บได้เลยค่ะตรงนี้นะจับดึงออกมาอันนี้ก็วางตีนผีวางลงค่ะตัวนี้เกาะมันนะคะแล้วก็เย็บได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่หายางยืดไม่ได้เนาะง่ายๆนะคะสำหรับลูกน้อยของเรานะคะจะได้มีผ้าปิดจมูกสวยๆเก๋ๆใส่กันนะคะตัดออกค่ะนี่สวยมากเลยอันนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเห็นไหมมันรูดได้เฮ้ยรูดได้ปะเนี่ยรูดได้สิตรงนี้นะเราจะเย็บปิดก็ได้นะคะหรือว่ามัดก็ได้แต่ตัวนี้นะคะแม่หน่วยจ๋าเย็บเอานะคะนี่เอาวางประกบเข้าหากันเนาะเดี๋ยวเวลาเราเย็บเดี๋ยวเขาจะม้วนกันเองเนาะตรงนี้ถ้าใครไม่พอดีเราก็สามารถที่จะไปมัดจุกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะวางทับกันให้เหลื่อมกันนิดนึงอะประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็เย็บแบบนี้เลยขั้นตอนเย็บวิธีการทำหูสายนะง่ายๆแล้วก็จะม้วนกันเองเราแค่เย็บให้ติดกันก็พอกันเขาหลุดนะคะถ้าใครกลัวหลุดก็สามารถมัดจุกลงไปได้ค่ะนี่นะย้ำขึ้นไปขึ้นมาพอประมาณนี้ตัดนะคะนี่พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยตรงนี้เป็นรอยเย็บเนาะเป็นรอยเย็บนะคะเราก็จะดึงให้เข้าไปอยู่ด้านในเวลาที่เราเอาไปคล้องหูเขาจะได้ไม่เจ็บนะคะตรงนี้เราให้เอาผ้าผ้านี้จะเป็นผ้าแบบผ้ายืดนุ่มมากค่ะแล้วก็นี่อันนี้มีสีที่สวยงามด้วยนะคะดึงออกไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าปิดจมูกลูกหมูนะคะสวยๆค่ะและก็ง่ายด้วยนะคะถ้าเราอยากให้ม้วนเราก็ม้วนเอาแบบเนี้ยตั
วนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้เป็นยางยืดนะคะอยู่ที่3มิลเนี่ยแบบนี้แต่ตัวนี้ใช้เป็นเสื้อยืดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะยืดเหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกลูกหมูสวยๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ